ธรรมะสวัสดีไลฟ์ก็กราบสวัสดีผู้ชมที่อยู่สถิตธรรมสถานทุกท่านนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีผู้ชมที่ชมเราผ่านทาง Facebook Live ของสถิตธรรมสถานด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับวันนี้ครับแม่คุณแม่ครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะผู้ชมทางนี้นะครับมีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด186คนนะฮะมีพนักผู้บริหารและพนักงานออมสิน49คนมีครูนักเรียนวิไลเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม23คนครูตชด.อีก45คนครูสพทอีก6คนและครูเอกชนอีก19คนนี่เขาเขียนให้อ่านเลยใช่ไหมคะใช่ครับธรรมะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะตอนนี้คุณแม่ทักคนทางบ้านเลยท่านส่งโลเคชั่นของท่านเข้ามาเลยนะคะพี่เกลือมาแบบไม่ได้หวีผมเลยค่ะดูสิคะดีเจสภาพมืออาชีพแต่เป็นอาสาสมัครนะคะนี่ตื่นแต่เช้าหวีผมหรือเปล่าคุณแม่ไม่ค่อยแน่ใจปกติไม่ค่อยตื่นเช้าเลยนะฮะแต่พอมารายการนี้ต้องรีบมารีบมาเลยนะคะต้องขอบคุณหลานรามด้วยนะคะที่ส่งคุณพ่อมาทำงานกับคุณยายก่อนเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้ตื่นและเบิกบานกันมากเตรียมตัวจะเข้าพรรษากันแล้วพี่เกลือเป็นช่วงฤดูฝนนะคะคุณแม่เพิ่งกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวานสื่อนี้ตอน4ทุ่มโอ้พยายามขอให้ฝนตกฝนตกฝนตกจะปลูกต้นไม้แล้วฝนไม่ตกในต้นไม้แย่เลยนะคะได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณแม่วุ่นอยู่กับที่เพชรบุรีที่แก่งกระจานเสถียร2เราบ้างใช่ค่ะก็งดงามมากเลยช่วงนี้เราต้องการฝนมากเลยอ่ะแม้กระทั่งที่เสถียรธรรมสถานเมื่อกี้คุณแม่เดินเข้ามาคุณแม่ยังรู้สึกเลยว่าเออฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกนี่มอสมันเริ่มออกเป็นสีเทาเลยเมื่อกี้ถามไม่ชีที่เขามีหน้าที่ตรงนั้นว่าเขาสังเกตไหมแล้วถ้าเขาสังเกตจริงๆเนี่ยเขาจะดูดายไม่ได้เลยเพราะมันจะแห้งลงไปเลยค่ะในภาวะอากาศเช่นนี้นะคะเราดูเหมือนว่ามันมีความชุ่มชื้นเพราะเราคาดหวังกับฤดูฝนแต่ฝนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราคาดหวังไม่ได้เราต้องใช้วิธีการพึ่งตัวเองและถ้าเราพึ่งตัวเองได้เนี่ยฝนตกก็ถือว่าเป็นกำไรถ้าฝนไม่ตกก็ถือว่าเราก็รอดเพราะเราเป็นคนปลูกต้นไม้ใกล้เคียงกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้เลยครับคุณแม่ครับหัวข้อของเราคือการตั้งรับอย่างไรเมื่ออะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอ๋อมันเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะประเด็นคือทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนไหมครับไม่มีไม่มีชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณได้คุณก็ต้องเตรียมใจตอนเสียฮะคือบ่อยครั้งที่เราจะกลัวเรื่องของความเปลี่ยนแปลงบางทีเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีความสุขอยู่ตรงนี้และเราไม่อยากจะให้อะไรมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราอาจจะส่องกระจกวันนี้แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยหน้าตาเรามันดูดีจังเลยวันนี้ดูดีที่สุดเลยไม่อยากกลัววันนึงมันจะเหี่ยวลงใช่ไหมวันนึงมันจะแก่เนี่ยพวกนี้จะต้องเป็นโรคจิตวันนึงพวกที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะความกลัวจะทำให้เราทุกความกลัวจะทำให้เราเหี่ยวที่จริงถ้ามันเหี่ยวมันก็เหี่ยวอะแต่เหี่ยวแบบไม่กลัวเนื้อกว่าไหมฮะคือการยอมรับมันใช่ไหมคุณยายคือชีวิตมันคือฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังดีสมบูรณ์อย่างเต็มที่จงใช้สิ่งที่มันสมบูรณ์อย่างเต็มที่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นเถอะครับเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อย่างนี้ก็ได้แล้ววันหนึ่งถ้าคุณป่วยอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปตรวจสุขภาพแล้วเขาก็ไปฟังผลใช่ไหมคะเราก็ต้องรายงานข่าวนะอัปเดตลูกศิษย์รออยู่หลายคนบอกเอ๊ะคุณแม่นิ่งๆไปข่าวนี้รู้สึกมีอะไรหรือเปล่านะคะคือคุณแม่สังเกตว่าตัวเองเนี่ยมันมีลักษณะของการถูกตอดอยู่ที่แผลที่ลำไส้อันเนื่องจากว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันบอบบางอยู่แล้วนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าช่วงที่เราทำงานมากระยะหลังเนี่ยคุณแม่ทำงานมากไปในคุกช่วยคนในคุกไปปลูกปลากินก็ไม่ค่อยมากนะคะมันก็กลับไปสู่ในอีหลอบก่อนเป็นมะเร็งแล้วแหละนอนก็น้อยลูกหลานเป็นห่วงหมดเลยเชื่อไหมแผลอีตรงที่มันเป็นส่วนอ่อนที่มันเคยแต่มันกระตุกเตือนคุณแม่เลยมันตอดเลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าโหคุณแม่นี่เฝ้าสังเกตอย่างละเอียดพวกแม่เป็นคนฝึกสังเกตมันก็เลยสังเกตว่าเออมันร่างกายมันเตือนพอร่างกายมันเตือนเนี่ยพอดีหมอก็ให้ไปเช็ค CT อีกทีนึงคุณแม่ก็ยังแวบไปปลูกต้นไม้อยู่ภูเขาอยู่นะคะไม่ไปจนคราวนี้คุณหมอบอกว่าไม่มาไม่ได้แล้วนะต้องมาครับเราก็ไปนะฮะต้องเป็นคนไข้ที่เคารพคุณหมอแล้วก็
พบว่าเออทุกอย่างมันแค่เตือนให้เรารู้ว่าเราต้องระวังเพราะว่าเราเป็นคนที่เวลาที่เราทุ่มเทเราเป็นคนทำอะไรกับงานแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างเต็มที่เพราะเราคิดเสมอเลยว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีความสมบูรณ์อย่างวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายพรุ่งนี้เราจะอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเราก็จะทำปัจจุบันขณะนี้ให้ประเสริฐที่สุดและไอ้ความทุ่มเทอันเนี้ยของคุณแม่เนี่ยมันถูกเตือนโดยร่างกายบางส่วนแต่เมื่อเช็คแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์ค่ะไม่มีอย่างเรื่องความตายนี่ชัดเจนมากครับคุณแม่แต่ก่อนมันโลกแบบกลัวมากกลัวว่าจะตายน่ากลัวกับความตายค่ะเวลาที่มีความกลัวน่ากลัวกว่าความตายค่ะความตายไม่ได้น่ากลัวกลัวตายน่ากลัวกว่าครับกลัวตายกลัวจนกลัวคนรักจากภาคกลัวการจากภาคจากสุดที่รักอะไรกลัวอันเนี้ยค่ะมันทำให้เราตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองทุกอย่างอย่างเป็นขณะที่เราสัมผัสได้จริงในปัจจุบันขณะเราสัมผัสชีวิตได้เมื่อไหร่คะ Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้พอสัมผัสมันอย่างประเสริฐที่สุดหนึ่งลมหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็ต้องรู้ตื่นและเบิกบานที่นี่อย่าให้กายอยู่นี่ใจไปฟุ้งซ่านอยู่กับความกลัวที่นู่นที่นั่นที่นู่นครับคือพอกลัวแล้วมันจะเกิดความรู้สึกไม่ใช่แค่ตัวเองว่ากลัวตัวเองจะตายนะคุณใหญ่มันกลายเป็นกลัวว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะอยู่ยังไงเราจะใครจะดูแลอะไรเงี้ยมันเป็นความห่วงความกลัวตรงนี้ถ้าเรากลัวว่าใครจะดูแลคนที่เรารักเราก็ฝึกให้คนที่เรารักดูแลตัวเองเลยครับถ้าเรามีลูกเราก็ทำให้ลูกของเราพึ่งตัวเองให้ได้อย่าสปอยลูกเวลาที่เรามีแม่เราก็ดูแลแม่เราอย่างดีเราไม่ทำให้แม่เราต้องรู้สึกว่าไม่มีเราฉะนั้นเรารักใครคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงอยู่กับเขาให้สดที่สุดค่ะสดได้สติปัญญาของเราแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็จะกลายเป็นคนที่จะไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างวันนี้คุณแม่ก็ทำรายการอย่างเต็มที่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีก็ไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้คนที่ชอบพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังพวกนี้ราคาอันนั้นแหละค่ะเห็นไหมกิเลสมันบอกว่าตัวไหนด้วยนะทำเลยมีฉันทะมีความรักในสิ่งที่ทำโอ้ไปทันโทษวันนี้มือถูกไมโครโฟนนะคะมือไม่อาชีพเลยค่ะมีความรักมีศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเราได้ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตเราทำมันอย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือยังก็ทำเลยมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่ได้มาฮอลิเดย์ใช่ไหมคะก็เอาออกเลยก็ละราคะเลยบรรเทาโทสะถอนอวิชชามันไม่เคยฝึกมาเลยมันก็ต้องฝึกอะค่ะเพราะเราไม่ได้มาตามกิเลสถูกไหมลูกทุกคนเหน็ดเหนื่อยอยู่เบื้องหลังการมาของเราเนี่ยเขาควรจะได้อานิสงส์จากการรับใช้เราด้วยนะอย่างน้อยเราก็ต้องแสดงการบรรลุธรรมไปทีละวันทีละวันให้เขาเห็นนะคะมันต้องใช้เวลามากไหมครับคุณยายใช้ทุกขณะปัจจุบันอย่างประเสริฐที่สุดค่ะครับไม่อย่าพูดคำว่าอ๋อมันต้องใช้เวลางั้นมันต้องเรายังไม่ดีได้เราต้องใช้เวลาอีเนี้ยมันโมหะนะฮะมันฟุ้งซ่านเป็นเพ้อเจ้อมันอวยมันผิดวันประกันพวกนี้เป็นโมหะเห็นไหมฮะกิเลสคืออย่างบางคนก็สามารถเข้าใจได้โดยการฟังปึ๊กแล้วก็เข้าใจหรืออย่างบางคนก็ปัญญาไงมันสะสมปัญญาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟังหลายๆครั้งหรือใช้ประสบการณ์ชีวิตสักหน่อยอะไรเงี้ยไหมครับตอบสิ่งนี้ในเวทีนี้คงต้องวงเล็บไว้ว่าต้องใช้เวลาเนี่ยไม่เชื่อว่าเวลาเท่านั้นต้องพัฒนามากกว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่ในปัจจุบันขณะสม่ำเสมอถ้ามันต้องใช้เวลายาวหน่อยก็สม่ำเสมอในปัจจุบันขณะจนกระทั่งไอ้ที่เราบอกจะยาวไกลเนี่ยนะนิพพานมันต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วบอกอีกยาวไกลต้องเกิดอีกกี่ชาติมันก็อย่างนั้นก็เป็นภพชาติสุดท้ายก็ยังดีที่จะไม่เกิดอีกแห่งทุกข์อย่างเงี้ยเหมือนอย่างนิพพานเนี่ยคุณยายมันคนจะรู้สึกว่าไกลอ่ะไกลเลยแล้วก็แบบว่ามันเลยทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งเลยผัดผ่อนที่เราจะรู้สึกว่าเรานิพพานไม่ได้มันอาจจะไกลแต่ถ้าไม่เริ่มมันก็จะไม่ถึงสักทีนะคุณยายแล้วโลกมันไม่ได้น่าเกิดอีกสิครับเรากลัวว่าโลกมันจะวุ่นวายกว่านี้แต่เราก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองประเสริฐที่สุดในปัจจุบันขณะเราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์อีกแล้วมันอาจจะเป็นเปรตนะดับจิตไปตอนกำลังงอกก็ไปเป็นเปรตหรือว่ายังไม่ได้ดับจิตเลยกำลังงอกอยู่นะร่างกายเป็นมนุษย์จะจิตวิญญาณเป็นเปรตราคะ
ไม่รู้จักพอเนี่ยพวกไม่รู้จักพอเนี่ยคือเปรตอสุรกายขบกัดจิกตีจะคุณยายพูดเหมือนกับว่าในโลกหน้ามันอาจจะเข้าถึงธรรมะได้ยากกว่านี้อีกก็ได้ร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราจะเป็นเดรัจฉานก็ได้เปรตอสุรกายเดรัจฉานก็โอ้โหเดี๋ยวนี้หยิบมือถือมาก็เห็นขบกัดกันมันมากมันในอารมณ์แต่อะไรฮะลุงลังโลกโลกไม่ใช่ถังขยะเต็มไปด้วยความแบบใส่อารมณ์ความรุนแรงกันผ่านทางโซเชียลนะฮะเอาแบบวัยรุ่นบ้างฮะเผื่อวัยรุ่นฟังอยู่นะฮะความเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงคือมันทุกเพศทุกวัยที่เราเจอกับความเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างเช่นเรื่องของความรักคุณยายรักใครสักคนแล้วกลัวเขาจะไม่รักเราเหมือนวันนี้กลัวเขาจะไปรักคนอื่นกลัวความเปลี่ยนแปลงเนี้ยครับคุณยายจริงความรักต้องช้าๆแล้วอย่ากลัวถ้าไม่ให้เขากลัวเขาจะไปอันเนี้ยจืดความรักต้องช้าๆแล้วถ้าเผื่อความสุขที่ได้รักมันมีความเข้าใจเนี่ยมันยั่งยืนกว่าความรักไม่ใช่ทุกข์แต่ความไม่เข้าใจในเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วเราครอบครองเขาเราบังคับเขาเราต้องการให้เขาเป็นอย่างใจเราอันเนี้ยมันคือการมีเงื่อนไขของการเข้าไปจัดการผู้อื่นความรักต้องจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่รักความรักจะไม่ทุกข์แล้วต้องช้าๆค่ะแต่ผมเห็นน้องๆหลายคนมาปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เห็นทุกคนทุกคนคือเมื่อไหร่ก็ตามคาดหวังว่าจะได้รับอะไรบางอย่างหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามคิดว่าเขาจะต้องเป็นในแบบที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยครับคือจริงๆความรักเนี่ยเป็นความงอกงามนะคะฮะคือยังไงมนุษย์เนี่ยมันพร้อมที่จะเติบโตถ้ามันรักใครมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนคนนั้นมันงอกงามนะฮะแต่ความรักไม่ใช่ความต้องการทางเพศอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ครับความรักมันเป็นเรื่องกระบวนการของการรอได้คอยได้ยอมได้ค่อยๆให้อภัยกันและในขณะที่เราเห็นการเติบโตการเปลี่ยนแปลงการงอกงามเราก็ชื่นชมยินดีในกันและกันครับฉะนั้นในสังคมที่มันขาดรักอ่ะเป็นสังคมที่มันจะแสดงความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงค่ะฮะเขากลัวว่าจะเสียไงคุณยายกลัวจะเสียความรักนั้นไปอะไรเนี่ยนะคนที่ขี้กลัวนะมักจะซึมเศร้าฮะไม่ค่อยเคารพสิ่งที่ตัวเองมีอย่างที่มันเป็นแต่กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปมันเลยซึมนะไม่ทันได้รักไงฮะมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่ผมได้ยินบ่อยๆเวลามีคนมาปรึกษานะครับคือเรื่องการเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานโอ้เดี๋ยวนี้เต็มตัวได้เลยค่ะคือไม่ใช่แค่เปลี่ยนอย่างเดียวตกงานด้วยค่ะใจคิดว่าไม่อยากอยู่กับงานตรงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนงานไปแต่ก็กลัวอีกคุณยายกลัวว่าถ้าย้ายงานไปมันจะดีไหมหรือว่าเราควรจะต้องทนอยู่กับงานแบบนี้อะไรเงี้ยชีวิตซับซ้อนนะฮะจริงๆความกลัวอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นคือความมืดเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณมองเห็นทุกอย่างไม่ชัดคุณต้องเอาความกลัวออกไปแล้วใส่แว่นขยายเลยนะถ้าไม่รู้ขอลองถ้าสิ่งนั้นถูกต้องนะอันนี้ในวงเล็บก่อนนะคะว่าสิ่งนั้นต้องถูกต้องนะคะถูกต้องในที่นี้คือไม่ได้ไปมีความสุขที่อยากจะได้ของคนอื่นไม่กลัวเลยกล้าที่จะกระด้านไปเอาของคนอื่นมาเป็นของเราอย่างนี้มันก็ผิดศีลธรรมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราให้เวลาทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราปรารถนาที่จะให้มันงอกงามขึ้นแล้วเราไม่ทำสิ่งนั้นแบบตามอารมณ์และความรู้สึกแต่เราถนอมสิ่งที่เราอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นรากของความรักเนี่ยมันจะค่อยๆบิดตัวเองไปทีละองศาเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นถ้าพี่เกือเป็นคนเจ้าอารมณ์นะฮะแม่ของรามก็เป็นคนขี้น้อยใจสมมตินะพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องจูนกันนะครับคนเจ้าอารมณ์เนี่ยก็จะต้องยอมรับว่าตัวเองแรงไม่ได้ถ้าแรงคนอื่นจะหดตัวเขาขี้น้อยใจครับเราก็ต้องช้าเพื่อชาร์จอย่างเงี้ยความรักมันเห็นภาพใช่มั้ยคะงั้นบางทีเราอยากพูดนะเราอยากบอกเลยอธิบายแต่เขาขี้น้อยใจอธิบายไงเขาก็ไม่ฟังอ่ะตอนนี้เขาจะน้อยใจอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็นการกอดก็ได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับนะทุกคนก็ต้องกลับไปมีสเปซไว้ให้ทุกคนกลับไปดูแลใจตัวเองแล้วก็ค่อยกลับมาสื่อสารซึ่งอันนี้คุณแม่ก็คิดว่ามันคือการงอกงามนะคือคุณแม่พยายามจะอธิบายคำว่างอกงามให้ชัดเจนน่ะคือคำว่างอกงามเนี่ยไม่ใช่รอฤดูฝนตกนะฝนไม่ตกคุณแม่ยังต้องสูบน้ำเลยอ่ะต้องเอารถวิ่งไปอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาที่พวกเรารู้สึกได้ว่าค
ความรักคือการเสียสละที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ชีวิตของเรายังงอกงามเนี่ยอันเนี้ยมันสละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเราทำงานกันเรารักใครสักคนแล้วเราไม่สื่อสารเลยที่ว่าเขาต้องเข้าใจพอเราพูดแล้วเธอต้องเข้าใจสิอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันเป็นการคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจแต่เราไม่ได้พยายามที่จะรักเขาอย่างที่เราเข้าใจเขาแล้วให้โอกาสเขาค่อยๆเปลี่ยนครับอันนี้พยายามพูดให้เป็นความกลัวมีไม่ได้เลยอ่ะครับคือพูดให้ตอบโจทย์ว่าความกลัวคือการหลับตาอยู่กับความมืดที่จริงถ้าเราไม่กลัวแล้วเราลืมตาแล้วเราพยายามเอาประตูมันไม่เปิดหน้าต่างแง้ไม่เอาหน้าต่างมันไม่เปิดเอาแล้วหิ่งห้อยมันเข้ามาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะหาแสงสว่างให้เจอลูกพอเข้าใจภาพไหมคะแต่ความกลัวมันจะหลับตาซ้อนความมืดไปเรื่อยๆค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาขนขวายเช่นปฏิบัติธรรมแล้วกลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าเราหลับตาแล้วเจออะไรก็ปฏิบัติแบบลืมตาสิอย่างเงี้ยเห็นไหมคะค่อยๆทำให้เกิดเขาเรียกอะไรฮะความเข้าใจในสิ่งที่เราทำถึงแม้ว่าตอนแรกเราไม่รู้จักมันเลยครับปลูกต้นไม้เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเลยแต่เดี๋ยวนี้นอกจากจะไม่ใช่แค่เพียงคนยืนรดน้ำยังวางแผนการรู้จักเตรียมหลุมและในที่สุดเราก็ต้องวางใจพอทำเหตุอย่างเต็มที่ก็ต้องวางใจว่าเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้แต่เรายังต้องลงทุนกับการหาน้ำมารดให้ได้แต่ตอนเตรียมดินเราต้องทำมันด้วยความรักและถนอมมันอย่างที่สุดเพราะมันเป็นการบิ๊กมูฟอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมคะว่าไม่ใช่มัวแต่กลัวแล้วก็เลยไม่ปลูกเลยเพราะกลัวมันตายเลยไม่ปลูกอย่างนี้ต้นไม้จะให้ร่มเงากับโลกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะชีวิตเราเกิดมาเพื่อโลกผาสุกและงดงามค่ะเราไม่ได้เกิดมาเป็นขยะในโลกนี้จริงไหมลูกแต่ว่ายิ่งกลัวเรายิ่งต้องเผชิญหน้าใช่ไหมครับคุณยายต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองเนาะครับแล้วอย่าเติมจุดอ่อนเนี่ยให้มันถาออกไปกว้างขึ้นอ่ะฮะเช่นเป็นคนขี้เกียจกลัวความไม่สำเร็จไอ้พวกที่ขี้เกียจแล้วกลัวความไม่สำเร็จกูเลยไม่ทำอะไรซะเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้จุดอ่อนของตัวเองแต่ถ้าเรารู้จุดอ่อนของเราว่าเราคือคนที่มีความไม่พยายามมันจึงล้มเหลวบ่อยๆคราวนี้เราก็จะตั้งสัจจะว่าจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำมันทีละเรื่องแต่ทำให้มันทีขึ้นทีขึ้นมันก็ทำหลายเรื่องได้ในเวลาที่เราชำนาญขึ้นนะคะครับก็คือแต่ละอันมันก็ต้องมีวิธีการที่จะเจอกันแต่ละอันกันไปนะฮะยังไงก็ต้องมีความเพียรอ่ะขอย้ำแทบจะเรียกว่าธรรมะในทุกหมวดหมู่ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามักจะมีคำว่าความเพียรอยู่ใช่ไหมฉันท่าก็มีวิริยะแล้วเห็นไหมฮะมันจะเห็นเลยว่าความเพียรมันจะเป็นแค่ธรรมะที่เกื้อหนุนให้เราเนี่ยทุกอย่างสอดคล้องออกจากความกลัวจะต้องมีความเพียรต้องเป็นนักทดลองผมไปเจอมามีเคสนึงครับคุณยายครับเมื่อเจอที่ใน Facebook เมื่อไม่นานมานี้ได้คุยกับเด็กคนนึงแล้วก็คิดว่าอยากจะถามคุณยายเพื่อเพราะคิดว่าน่าจะมีคำตอบดีๆให้กับเด็กคนนั้นจ้ะเราพูดเรื่องความกตัญญูนะครับคุณยายกตัญญูนะคะครับผมบอกว่าหนูก็ต้องมีความน้องก็ต้องมีความกตัญญูต่อคุณครูในบทสนทนาหนึ่งเด็กหันมาถามผมว่าทำไมผมต้องกตัญญูต่อคุณครูในเมื่อคุณครูก็รับเงินเดือนค่าสอนไปผมมาเรียนหนังสือผมจ่ายค่าเทอมแล้วทำไมผมจะต้องมีพันธะผูกพันเรื่องความกตัญญูกับคุณครูอีกอันนี้อย่าเพิ่งโกรธนะฮะเด็กมันเสื่อนะครับคือเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเรารู้ว่าความกตัญญูเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำยังไงถึงจะให้เด็กคนนี้เห็นภาพได้ว่าความกตัญญูมันมีความหมายต่อมนุษย์ยังไงครับคือจริงๆถ้าจะอธิบายกับเด็กที่มีมุมมองในมุมเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปอธิบายว่าทำไมต้องกตัญญูต่อครูแต่เราอาจจะกลับมาพูดเรื่องกตัญญูว่าทำไมเราต้องตื่นขึ้นมาด้วยความกตัญญูต่อร่างกายของเราครับเอาเข้ามาใกล้ตัวเขาเลยค่ะครับต่อร่างกายของเราหรือต่อพ่อแม่ของเราครับเราต้องทำให้เขาเห็นเลยว่าแม้แต่ลมหายใจของเราตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่เนี่ยมันคือลมหายใจของแม่นะเรากับแม่คือลมหายใจเดียวกันเพราะฉะนั้นความกตัญญูที่มันจะมีต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาก่อนเนี่ยมันจะเริ่มขยายความกตัญญูของเขาต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเขาเพราะเขาก็พูดไม่ผิดในมุมของเขาว่าเขาจ่ายเงินแล้วนี่เพราะฉะนั้นเมื่อครูรับเงินเดือนทำไมเขาต้องกตัญญูอันนั้นเป็นมุมของเด็กที่มีโลกทัศน์ที่แคบมากครับ
ถูกไหมคะครับแต่ถ้าเด็กเริ่มเรียนรู้ว่าแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยถ้าแม่ให้เราแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่ไม่ใช่ให้แค่เพียงลมหายใจแต่แม่ให้ทั้งหมดของชีวิตเมื่อแม่รักเราก็เพื่อเราออกไปรักคนอื่นแม่รักเราก็เพื่อให้เราเนี่ยออกไปแม่รับใช้เราก็เพื่อเราออกไปรับใช้โลกเพราะฉะนั้น ครูเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าการที่เราได้รับใช้ครูหรือเราได้กตัญญูต่อครูเนี่ยเรากำลังรับใช้โลกตามที่แม่เราก็สอนให้เรารู้จักว่าแม่รับใช้เราเพื่อให้เรารับใช้โลกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทางใจเด็กออกไปอีกหน่อยใช่เพราะไปเปรียบเทียบว่าอ้าวอย่างนี้ผมก็ต้องกตัญญูต่อคนขับแท็กซี่ด้วยสิผมก็การต้องกตัญญูต่อคนขายข้าวให้เราด้วยสิก็ถูกต้องสิเรากินข้าวเราต้องกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟครับเรากินข้าวหนึ่งเมล็ดเราต้องรู้ว่านี่คือของขวัญของพระแม่ธรณีครับนี่คือพระแม่ธรณีให้เรานี่คือดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลเพราะฉะนั้นข้าวไม่ได้มาจากถุงข้าวไม่ได้มาจากโลตัสข้าวมาจากหนึ่งฤดูกาลที่มีดินน้ำลมไฟที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเด็กเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราถามว่าเด็กๆข้าวมาจากไหนเด็กมันตอบว่าข้าวมาจากถุงเพราะมันก็เห็นอยู่แค่นั้นแหละกี่ถุงแล้วเทใส่หม้อไอเด็กโตหน่อยมาบอกข้าวมาจากโลตัสเพราะมันก็เห็นแม่ซื้อจากโลตัสมันเป็นธรรมชาติที่เด็กเขาจะตอบตามสิ่งที่เขาเห็นแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราอธิบายเรื่องดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลออกมาเป็นข้าวอุดมน้อมลงติดดินเด็กก็เริ่มไม่กินข้าวหกไม่เหลือทิ้งไม่กินข้าวอร่อยคนเดียวและก็ขยายใจออกไปรับใช้คนอื่นนี่คือพัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งเราต้องรอคอยครับเอาเรื่องถูกผิดไม่ได้ครับเราจะบอกว่าเด็กคนนี้ช่างไม่มีสำนึกเสียเลยที่พูดกับครูเยี่ยงนี้ไม่ได้เพราะว่ามุมมองของเขามีโลกทัศน์ที่แคบอย่างนั้นครูต้องใจกว้างๆและอาจจะทำให้เขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าความกตัญญูมันทำให้โลกในใจของเขารอดยังไงเนี่ยคือสิ่งที่อยากรู้เลยครับเพราะว่าเด็กคุณครูก็อยู่เยอะผมเชื่อว่าจะเจอเด็กอย่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันในยุคสมัยนี้ว่าเราควรจะรับมือกับเขาเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เขาได้มีความคิดทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณยายเพราะว่าอย่างในเฟซบุ๊กฮะพอน้องเขาพิมพ์อย่างนั้นก็จะมีคนผู้ใหญ่เขาพะลุมว่าแหละว่าทำไมคิดอย่างนี้เนรคุณต่างๆนานาซึ่งผมรู้สึกว่าวิธีนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้เด็กคนนั้นได้มีความคิดที่ดีขึ้นมันยิ่งกลายเป็นการผลักเขาออกไปจากกลุ่มแล้วเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาจะไปหาคนที่คิดแบบเดียวกับเขาแล้วเขาก็จะอยู่กันแบบอย่างนั้นถูกต้องว่าศิลปะแห่งการสื่อสารจะช่วยทำให้ใจที่แคบมันขยายออกไม่ใช่อยู่ๆจะบอกเขาว่าเธอคิดอย่างนี้ผิดนะเธอคิดอย่างนี้ไม่ใช่นะทำไมเธอถึงเป็นอกตัญญูเธอเป็นคนที่เกิดมาจากครอบครัวไหนอย่างเงี้ยมันไปตอกย้ำเนาะแต่ถ้าเราบอกว่ามันมีศิลปะหลายอย่างเลยนะที่จะทำให้เด็กเห็นเรื่องความกตัญญูหลวงพ่อพุทธทาสบอกชิมเกลือสิเด็กก็บอกเกลือเค็มเราต้องกตัญญูต่อรสเค็มของเกลือเนี่ยแม้กระทั่งความเค็มของเกลือเรายังต้องกตัญญูเลยเพราะเราต้องการความเค็มไงไม่มีเกลือก็ไม่เค็มครับเมื่อเราเข้าไปในห้องเกลือเนี่ยเราไปทำซาวน่าเกลือเนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปก็แค่เพียงว่าก็มีไว้ฉันก็เข้าไปหายใจแต่มันไม่มีสำนึกของการที่จะน้อมนำเอาแร่ธาตุนั้นเข้าไปด้วยความกตัญญูเนี่ยมันจะต่างกันนะคะครับมันจะต่างกันอันนี้เรื่องจริงกินอาหารด้วยสำนึกกับกินอาหารด้วยเงินซื้อต่างกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะเราอยู่ในโลกนี้เราเดินเข้าไปในที่ร่มเรารู้สึกกตัญญูกับร่มเงาของต้นไม้ไหมคะเราอาบน้ำเรารู้สึกกตัญญูต่อความเย็นที่เราได้กับน้ำไหมคะอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คือเรื่องกตัญญูเนี่ยต้องทำให้เห็นเลยแม้กระทั่งลมหายใจเข้าเนี่ยคือความรักของพี่ต้นไม้นะเด็กๆทำไมเด็กที่นี่มันถึงไม่หักต้นไม้มันไม่เหยียบต้นไม้มันจะรู้เลยว่าความรักของต้นไม้ที่มันได้ลมหายใจเข้าไปเนี่ยพี่ต้นไม้รักเราเช่นเวลาที่เราคืนคาร์บอนไดออกไซด์เราก็เอาความรักออกไปสู่ต้นไม้ด้วยมันที่นี่จะมีเด็กโรงเรียนอนุบาลที่เข้ามาแล้วเราจะเห็นเลยว่าเด็กเรียกพี่ต้นไม้อะปู่ต้นไม้เนี่ยอายุ400ปีปู่ต้นไม้ปู่เท่าเล่าเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหรือว่าปลาบางตัวอายุมากกว่าเขาอีกปลาบางตัวอายุโอ้โหปลาบ้านคุณแม่ปลาเผือกเนี่ยอายุเป็น10ปีเรียกพี่ปลาเนี่ยคือไอ้การรู้สึกน้อมนำใจของตัวเองเข้าไปมีวงศาคณาญาติที่ใหญ่ขึ้นน่ะมันจะทำให้เด็กไม่คิดแค่เพียงเงินเศรษฐกิจการซื้อขายถูกไหมครับนั่งแท็กซี่แล้วทำไมต้องขอบคุณแท็กซี่
เอางี้ดีกว่าทำไมผู้เรียนอังกฤษเขาบอกว่าเวลาซื้อของเนี่ยต้องพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งอ่ะที่ส่งเงินให้เขาอ่ะเพราะไม่ใช่เงินที่เราได้ของแต่เพราะว่าคนคนนั้นคือคนที่หยิบของให้เราครับเนี่ยต้อง thank you ก่อนรับของอ่ะถ้าจะ no ก็ยังต้อง no thank you เลยนะ ปฏิเสธก็ยังต้อง thank you เลยนะขอบคุณนะ no thank you จ้ะเขาฝึกไงเขาฝึกให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันมีการรับการให้ฉะนั้นเวลาที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่เคยให้อะไรกับโลกเลยถ้าเราให้ลมหายใจแห่งสติคืนกับโลกใบนี้ตายเมื่อไหร่ก็จบลูกไม่เห็นจะต้องกลัวเลยโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ให้แล้วเขาต้องเป็นดังที่เราบอกว่าเขาต้องกตัญญูเรานะเขาจะไม่กตัญญูเราก็ยังต้องมีความสุขที่จะให้เลยจริงไหมคะคุณครูสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับคุณยายคือถ้าเรามัวแต่ไปคาดหวังเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเวลาที่เราได้รับคำนินทาเราก็รู้ว่าคนนินทาเรามันทุกข์อะไรเราให้อภัยเลี้ยงนินทามันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแหละสรรเสริญก็เปลี่ยนแปลงนินทาก็เปลี่ยนแปลงได้เสียเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นหรอกแต่ได้ก็เห็นคุณค่าเปลี่ยนแปลงก็ต้องไม่ท้อถอยอ่ะอันเนี้ยต้องสันโดษในอกุศลและไม่สันโดษในกุศลนะสิ่งนี้ใช่ไหมครับคุณยายที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นในตอนต้นที่ท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เห็นสมณสัญญาคือเห็นสิ่งที่พระองค์ตัดสินพระทัยว่าถ้ามันมีทุกข์มันก็ต้องมีพ้นทุกข์สิแล้วทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ไม่รู้อ่ะแต่ขอทดลองก่อนไงออกไปทดลองก่อนออกไปอยู่อย่างคนที่ไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนอย่างที่เคยอยู่และในที่สุดก็พบว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมาจากพื้นฐานของการละวางความเห็นเฉพาะตัวหรือความเห็นแก่ตัวของเราออกไปนั่นเองใครมาปฏิบัติธรรมแล้วต้องการความสะดวกก็ยากเหลือเกินที่จะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนพวกเราสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านพอท่านไม่รู้ท่านก็วิ่งไปปฏิบัติเลยโดยที่ไม่นั่งกลัวว่าจะเฮ้ยมันเป็ นมากกว่าความกล้าแต่มันเป็นจินตนาการที่จะตอบให้ได้ว่าถ้ามีทุกข์มันต้องมีพ้นทุกข์สิเพราะมันเห็นมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมีความมืดมีความสว่างจากพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอย่าไปยอมจำนนเรายอมรับแต่เราไม่ยอมจำนนเรายอมรับความจากพรากแต่ความจากพรากจะไม่ทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมจำนนเราสามารถอยู่กับสิ่งที่เราอยู่อย่างคนที่มีความสุขอย่างเต็มที่จนกระทั่งไม่พูดเลยว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มันรู้แล้วอยู่ทุกขณะว่าสิ่งที่เรารักจากเราอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าพอเมื่อเรารู้จักใครสักคนเราจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเจอถึงแน่ๆเดี๋ยวคุณยายว่าจากแน่ๆจากแบบไหนอีกเรื่องนึงยังไงต้องเกิดขึ้นนี่นะฮะความล้มเหลวครับคุณยายบางทีมันผมมีความกลัวเหมือนกันเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเรากลัวจะไม่สำเร็จคุณยายมันก็ซึ่งทั้งที่รู้มันเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าอย่ากลัวนานมันจะไม่สำเร็จตามที่เรากลัวเพราะว่าเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันกำหนดจิตกับอะไรสักอย่างนึงด้วยความกล้าหาญที่จะทำเนี่ยแล้วเอาความกลัวออกไปก่อนขอเป็นนักทดลองเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนทำไปกลัวไปพวกกลัวไปพวกขี้ขาดเนี่ยจะทำงานไปล้มเหลวไปนะเพราะว่าจิตมันคือพลังงานคือให้ตัดความกลัวนั้นออกตั้งใจทำอย่าไปคิดถึงเรื่องความล้มเหลวเช่นรดน้ำต้นไม้กลัวมันตายกลัวมันตายมันตายเลยแต่ถ้ารดน้ำต้นไม้อย่างเต็มที่ไม่แฉะไปไม่แห้งไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าต้นไม้มันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วที่พยายามจะรอดเราดูองค์ประกอบและกระบวนการในสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างเต็มที่ของเราก็ไม่ต้องกลัวครับได้ข่าวช่วงนี้คุณยายไปทำที่เพชรบุรีบอกว่าคุณยายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูเขาโพธิสัตว์ให้ฟังด้วยคือจริงๆแล้วเวลาที่เราไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเราได้เห็นอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ไปปลูกแค่ต้นไม้เราไปปลูกสำนึกของคนที่นั่นจริงๆคนที่นั่นน่ารักมากนะคะน่ารักมากช่วยกันอย่างเช่นคุณยายไม่มีน้ำอย่างเงี้ยพี่คนหนึ่งก็ขับรถไปเอาน้ำจากเขื่อนมาให้
เวลาที่เรารู้สึกได้เลยว่าการที่เราได้ความสามัคคีในการที่เราไปเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันบอกได้เลยว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากความสามัคคีตรงนั้นมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคุณยายไปปลูกต้นไม้แต่คุณยายไม่มีชาวบ้านแถวนั้นที่จะช่วยดูต้นไม้ก็ไม่รอดจริงไหมครับปลูกเสร็จก็กลับมาไงเขาเนี่ยเป็นคนอยู่นะคะเขาเป็นคนที่จะต้องอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่สามัคคีกันเนี่ยมันจะแตะมือกันมันใช้วิธีการคือแตะมือเวลานี้ทีมจากกรุงเทพไปเวลานี้ทีมจากหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ต่อเพราะเราทำงานเป็นทีมแล้วก็ลูกศิษย์คุณยายก็โอ้โหหลากหลายเนาะหลากหลายเลยใครมีรถเอารถมาใครมีเครื่องมือใหญ่เอาเครื่องมือใหญ่มาใครมีน้ำเอาน้ำมาใครมีอาหารเอาอาหารมาน่ะใครมีกิ่งพันธุ์ต้นไม้เอากิ่งพันธุ์ต้นไม้มามันจึงน่ารักมันเป็นความน่ารักของการทำงานที่มันมาจากหัวใจของคนที่พร้อมจะรับใช้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ป่าข้างนอกเรากำลังปลูกป่าที่คนมองเห็นเป็นภาพคือต้นไม้แต่ในขณะนั้นเรากำลังปลูกใจของคนและปลูกสำนึกลงไปในใจของคนว่าแม้แต่เราปลูกอย่างชนิดที่เรียกว่าเราว่ามันดีแล้วถ้าจะมีคนมาชี้ว่าไม่เห็นดีเลยเราก็ต้องหนักแน่นและไม่ย่อท้อต่อการที่จะพิสูจน์ว่าถ้าวันหนึ่งต้นไม้ให้ร่มเงากับโลกต้นไม้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกไปมันไม่ต้องไปดีตามกิเลสของใครหรอกก็แค่ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นรดน้ำพรวนดินคุณยายรวมใจผู้คนยังไงนะครับในการที่ทำให้คนในการจะทำงานสักชิ้นหนึ่งมันต้องประกอบแรงด้วยคนหลายๆคนเรามีหลักการในการรวมใจผู้คนให้ทำในสิ่งเดียวกันอย่างมีความสุขได้ยังไงคือจริงๆเราก็ต้องพูดว่าทิฏฐิของคนทำงานต้องเสมอกันคือทำเพื่อละเพื่อวางไม่ใช่ทำเพื่อเอาเพื่อโดดเด่นเพื่อให้คนชมสองคนเนี่ยสองมือนะคนที่ทำแล้วต้องมีหน้ามีตาคนต้องชมคนต้องว่าฉันดีพวกเนี้ยดูเหมือนให้แต่ใจยังหนักแต่คนที่ทำแล้วลดละตัวตนเนี่ยยิ่งให้ยิ่งเบาพอรู้เสร็จแล้วว่ายิ่งเอายิ่งหนักดังคนที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนให้นะครับค่ะแต่ให้แล้วจะสละตัวตนออกไปได้ระดับไหนก็ต้องให้เวลาทุกคนขัดเกลาตัวเองต้องให้ทุกคนย่อยมันไม่มีเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องทบทวนนะฮะใครขวดบางทีมันก็มีท้อถอยนะคุณยายสังเกตลูกศิษย์คุณยายบางคนก็มีทำไมทำงานกับคนนี้ยากจังมันก็มีท้อถอยแม่ก็ต้องเตือนว่าเฮ้ยเธอต้องรู้ว่าเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมอ่ะเธอดูเจตนาเธออย่าไปดูว่าเขาพูดอะไรเธอดูว่าเจตนาที่เขาสื่อสารนั้นเขากำลังจะบอกเราว่าอะไรเวลาที่เรามีเจตนาในการที่จะทำสิ่งที่มันทำได้ยากให้เป็นการให้มันเป็นสาธารณะน่ะครับต้องขอบคุณทุกคนที่มารับคมเราเลยนะฮะคือคนที่มารับคมเราคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราทั้งนั้นแหละมันเหมือนหินรับมีดน่ะมันมีหินรับมีดไว้เพื่ออะไรเพื่อทำให้เราคมไม่ใช่มีหินรับมีดเพื่อที่จะทำให้มีดทื่อจริงมั้ยมีหินรับมีดก็ยิ่งต้องแก้ปัญหายิ่งเขาว่ายากเราก็ยิ่งต้องรับอ่ะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ถึงการถูกความไม่เห็นด้วยอย่าเรียกว่าการต่อต้านเลยรเรื่องความไม่เห็นด้วยเรื่องการที่มีคนหลายคนหลายทิฏฐิมาอยู่รวมกันเนี่ยความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสเป็นงานหลักของคุณยายนะคุณยายจะไม่ทำงานไปตกนรกไปแล้วให้อภัยเร็วมากครับให้อภัยแล้วที่สำคัญก็คือจะให้กำลังใจไม่ใช่ให้อภัยเฉยๆให้กำลังใจว่าลองดูเจตนาของเขาลองดูว่าวิธีการที่เขาสื่อสารอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรแต่ศิลปะในการสื่อสารเขาน้อยถ้าเราให้ความต้องการเขาได้ในวิธีการสื่อสารของเขาเขาจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเองคือแต่ว่าเราต้องอย่าทำงานไปตกนรกไปเกียดไปไม่พอใจไปอย่างเงี้ยมันตกนรกเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าพื้นฐานของทุกคนเขามีจิตที่ดีอยู่ในใจอย่างเงี้ยนะครับคุณยายคุณยายว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์แล้วนะเพราะว่าคุณยายไม่เป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์เพราะไอ้พลังงานอย่างเงี้ยมันดึงคนประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใครที่แสวงหาผลประโยชน์ก็อยู่ใกล้คุณยายลำบากเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ที่เขาจะแสวงได้ เราก็ไปให้อะทุกคนมันก็ไปให้หมดน่ะแต่ว่ามันให้ในวิธีการของนักธุรกิจ
มันให้ในวิธีการของชาวบ้านมาให้ในวิธีการของเกษตรกรมาให้ในวิธีการของข้าราชการมันไม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนเนาะแต่เป้าหมายเดียวกันคือการอยู่กับผู้คนหลากหลายต้องมีความค่อนข้างจะเข้าใจพอสมควรเลยนะฮะตรงนี้ด้านหน้าผมมีหนังสือเต็มไปหมดเลยครับคุณยายค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะตอนนี้คุณยายขอดูก่อนว่ามีคนดูเราอยู่กี่คนฮะช่วยกรุณาดูเครื่องมือเลยค่ะเพราะตอนนี้มันไป40นาทีแล้วอย่างน้อยอยู่นะคะ500เนี่ยเพราะทุกทีมันต้องเป็นพันแล้วแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือเลยค่ะไม่อันนี้ต้องเป็นดีเจพูดนะคะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะคือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วช่วยแชร์ไลฟ์ของเราไปด้วยนะฮะถือเป็นการทำบุญนะครับการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะในตอนเช้าให้ทุกคนได้รับฟังธรรมะเนี่ยคือก็จะได้รู้ไงคะว่าถ้าเราพูดให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วลองให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะครับกดเข้าไปใน SDS S เสถียรธรรมสถานนะ SDS Face นะคะเปิดเข้าไปจะเห็นคำว่าไลฟ์กดแชร์ลงไปเลยค่ะครับแล้วขอดูยอดด้วยนะคะในขณะที่ตอนนี้คุณยายทำหน้าที่อะไรใครมีคำถามถามเข้ามาเลยค่ะขณะที่พี่เกลือกำลังอ่านคำถามเพราะพี่เกลือจะได้แบบช่วยกรุณาเช็คคำถามก่อนนะคะเพราะถ้าเราคุยไปเรื่อยๆคนเราจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราคุยกับเขาด้วยแล้วเราให้เขาถามมาเราตอบไปนะคะเรามัวแต่ประชาสัมพันธ์คนอื่นไม่สนใจเราก็คิดว่าการประชาสัมพันธ์ของเราจะไม่เวิร์กงั้นวันนี้ขอให้ปรับการทำงานของเราโดยวิธีการทุกคนนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์ออกไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายของรายการนอกจากจะตอบคำถามแล้วนะคะเราอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญอันมีค่าจากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไปด้วยกันค่ะมีคำถามไหมคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามมาครับคุณยายมีไหมฮะไม่มีฮะน่าจะฟังกันสนุกฟังกันเพลินเลยปกติคำถามมาเยอะมากเลยฮะวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเป็นไปไม่ได้นะที่จะไม่มีคำถามเนี่ยเพราะหรือว่าเราไม่ได้ให้ตั้งประเด็นคำถามวันนี้รายการของเราช่วยหน่อยนะคะใครเป็น backstage นะคะใน YouTube มีไหมคะพี่เกลือบอกว่าในคำถามไม่มีหรือใครสามารถที่จะมีคำถามตอนนี้ลงมาเลยค่ะพี่เกลือจะอ่านคำถามแรกเข้าสู่ในรายการของเราเลยนะคะในขณะที่กำลังรอคำถามค่ะจะได้เข้าช่วงประเด็นได้ดีค่ะหนังสือครับคุณยายอันนี้คือหนังสืออะไรบ้างครับเนี่ยเต็มหมดก็ไม่ได้ประกาศขายหนังสือนะคะเป็นหนังสือที่เราจะไปมอบทุนให้ที่แก่งกระจานด้วยเรากำลังจะไปทำรายการนิทาน 9+1 นะคะวันที่17เดือนหน้าที่แก่งกระจานตอนที่เราปลูกป่าเราก็จะไปปลูกหัวใจของเด็กๆหนังสือนิทาน 9+1 วันนี้เด็กอัศวิน 4.0 จะได้รับหนังสือนิทานนี้โดยครูจากโรงเรียนหลายจังหวัดนะคะมาก็ไม่ต้องพูดจังหวัดนะเวลาเราน้อยเข้าสู่ช่วงรายการตอบทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเลยเนาะจะได้ตอบคำถามจ้ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีวันนี้ก็คงจะแบบว่าฟังกันเพลินจริงเหรอไม่มีคำถามจริงเหรอจริงแปลกมากเลยครับคุณยายปกตินี่คำถามจะขึ้นแบบปุ๊บไปหมดไม่มีคำถามก็ดีนะไม่ใช่อยากตอบแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องมือศึกษามันต้องผิดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะโดยปกติไม่มีทางเลยที่จะไม่มีคำถามใช่ปกติต้องมีมาไปหมดเต็มไปหมดเลยครับปัญหาถ้างั้นพูดเรื่องหนังสือ9+1ก่อนละกันถ้าใครสนใจที่อยากได้หนังสือ9+1นะคะโดยเฉพาะในวันที่17กรกฎาคมเนี่ยที่แก่งกระจานนะคะพี่ปองเรืองศักดิ์เป็นประทีปนะคะคเขาเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้ก็จะไปอบรมครูที่จังหวัดเพชรบุรีหรือละแวกนั้นก็ไปเจอกันได้เลยค่ะช่วยลงทะเบียนมาในโครงการอัศวิน 4.0 นะคะส่วนวันนี้เนี่ยที่จริงเรารับการอบรมเสาเนี่ยนะคะสัก40คนวันนี้มา70คนแล้วค่ะ70คนเนี่ยมาจากโรงเรียนอันหลากหลายซึ่งได้รับทุนในการที่จะมารับหนังสือคือคุณยายให้หนังสือเนี่ยเป็นทุนการคุยกับเด็กอนุบาลเนี่ยมันต้องคุยเป็นภาษานิทานภาษาของเด็กและนิทานสร้างสติ 9+1 เป็นนิทานที่อย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานนั้นเป็นนิทานเงี้ยหรือความสุขเล็กๆมันเป็นนิทานปิ้งปิ้งแวบจ้าเอ๋บายบายนี่นิทานหมดเลยนะคะแล้วหนังสืออย่างเงี้ยเป็นนิทานธรรมะที่มันอยู่ในระดับอนุบาล
ครับอนุบาลกับประถมต้นค่ะก็ดีวันนี้ทุกคนก็จะได้มีโอกาสสำหรับอัศวิน 4.0 ได้เจอคนเขียนนิทานได้รู้วิธีการเล่าวิธีการนำสื่อนี้ไปใช้ที่โรงเรียนนะคุณแม่ก็ยินดีเลยใครมาจากโรงเรียนตชด.ข้ายกมือขึ้นภาคภูมิใจเลยนะฮะอยากเจอมากเลยเราได้เจอกันแล้ววันนี้ก็จะได้ขึ้นไปอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ร่วมกันครับคำถามมาแล้วครับคุณยายครับคุณแม่คะจะทำอย่างไรจะปรับใจให้สามารถให้อภัยได้อย่างแท้จริงเพราะบางทีก็มีแวบมาโกรธอีกคืออภัยแล้วเหมือนกันแต่บางทีอดไม่ได้มันก็เป็นไปตามอารมณ์แหละมันไม่ถาวรได้หรอกถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่บางทีมันก็มีราคะมาพอมันไม่ได้มันก็มีโทสะมาพอมันเหนื่อยๆจากโทสะรู้สึกมันแบบมันร้อนไปแล้วบางทีมันก็เบื่อไปเลยโมหะก็มาเนี่ยค่ะมันยังไม่ถาวรหรือมันยังไม่เสถียรเพราะว่าคุณยังต้องค่อยๆเอาออกไปสักระยะหนึ่งค่ะเป็นบ่อยฮะบ๊ายบายยืนดูรู้ปล่อยค่ะคือเวลาบางทีแบบว่าอภัยแล้วนะฮะพอมาเจออีกก็เหมือนกลับมาอีกอะไรเอาเวลาเขียนเป็นต่ออ่ะเป็นตอนนี้เขียนอยู่ไม่เป็นต่อยังอยู่อีกไหมเนี่ยยังอยู่ครับคุณยายยังมีเขียนอยู่บ้างครับเหรอวันก่อนนิชาคริสเข้ามาลืมถามเขาแต่ว่าบรรดาพ่อลูกอ่อนทั้งหลายจะมีนัดหมายกับคุณยายนะอย่าลืมนะเข้าปรึกษานี้เอาลูกๆมาก็จะมีใครมีลูกใครบ้างที่จะนัดมาเป็นพ่ออุ้มลูกทั้งหลายก็จะมีชาคริสครับมีโค้ชอะไรนะโค้ชดูสิที่เขาเป็นโปกอล์ฟอะโปเชนโปเชนจะมาด้วยนะโปเชนซึ่งก็หลานเพิ่งมาขึ้นผมไปหกเดือนล่ามกี่เดือนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนมาแกว้งเดียวกันของชาคริสกี่เดือนฮะ8เดือนครับแปดโอ้เนอะหกเจ็ดแปดนะคะแล้วไปหามาอีกซิพ่อลูกอ่อนน่ะเดี๋ยวจะสอนให้พ่อลงไปว่ายน้ำกับลูกต้องเยอะแยะเลยครับเป็นแกงเลยครับคุณยายตอนนี้นะฮะมีคำถามครับอยากถามว่าทำอย่างไรดีลูกไม่ให้ความคำลบไม่เชื่อฟังเลยครับแล้วเข้าหายาเสพติดด้วยคือจริงๆนะเด็กสมัยนี้ก็อารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเพราะว่าเขาอยู่ในยุคที่เขารอไม่ได้คอยไม่ได้เวลาเขาสั้นมากเลยอะเวลาของเขานี่สั้นจริงๆสั้นจนน่าสงสารเขาลูดปื้ดเนี่ยพอมันไม่เป็นดังใจเขาก็นี่แหละเราจะทำไงอยู่กับของร้อนต้องทำไงคะตอบเย็นก็ต้องเย็นเย็นใบนโยมบางทีเขาเย็นไม่ไหวอยากจะบึกอยากจะบักเหมือนกันใช่ไหมฮะในใจเราจริงๆเนาะมันต้องมีแหละคุณยายแต่ไม่ใช่เย็นแฉะเย็นแบบรอจังหวะเวลานี้พูดได้เวลานี้นิ่งเสียโพธิสัตว์เวลานี้พูดน้อยเวลานี้พูดมากกอดกันเยอะๆกินอะไรอร่อยด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ไปเดินเล่นด้วยกันออกกำลังกายกันและมีโอกาสที่จะได้ขอโทษกันก่อนนอนบ่อยๆค่อยๆจูนไปและอย่าไปจ้างใครจะมาเปลี่ยนลูกเราเลยครับไม่มีทางไม่มีทางความเด็ดขาดต้องมีไหมครับคุณยายเรามีวินัยดีกว่าครับวินัยคือการบอกอย่างขอความร่วมมือไปด้วยกันขอความร่วมมือว่าถ้าล้ำเส้นนี้เนี่ยมันอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างนะที่เธออาจจะต้องยอมนะเพราะฉะนั้นแม่ไม่อยากให้เธอล้ำเส้นนี้เลยนะถ้าเธอไม่ล้ำเส้นนี้เธอยังได้ทุกอย่างเป็นปกติบางทีเด็กเขาก็จะมีวินัยมันก็เรียกว่าเป็นความเด็ดขาดแบบให้โอกาสเปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องยาเสพติดแล้วครับคุณยายครับโอ้เรื่องยาเสพติดนี่พูดกันไม่จบอ่ะเพราะมันทำลายสติปัญญาแล้วทำอย่างไรเขาลูกหลานแล้วถึงจะออกมาจากไกลออกมาจากสิ่งนี้เอาเป็นว่าคนที่ยังไม่เข้าไปพยายามให้มันมีสารสุขหลังก่อนดีไหมก่อนที่เด็กจะไปหาสิ่งเสพแล้วหลังอ่ะแล้วเวลาที่พวกเรามีสารสุขเราก็ไม่ไปเสพสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขแต่ไอ้พวกที่ติดไปแล้วก็ต้องบำบัดค่ะต้องรักษาอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้คือต้องไปบำบัดเลยฮะเดี๋ยวค่อยทำมาอีกทีย่าฮะเดี๋ยวไปพูดคำถามพอบอกอยากมีคำถามมาเยอะๆเลยครับตอนนี้ทำดีให้ไปแล้วแต่พอไม่ทำกลับมองว่าไม่ดีอันนี้เหมือนประชดมีน้อยใจเล็กๆทำดีให้แล้วแต่พอไม่ทำบอกไม่ดี
โอ้เราก็ทำดีแล้วปล่อยดีแล้วก็ดีเป็นความสม่ำเสมอแล้วกันค่ะแต่อย่าสปอยฮะอย่าสปอยเหมือนแบบทำดีให้ใครไปแล้วกลายเป็นเขาเคยชินคุณยายพอเราไม่ทำให้เขาหาเราไม่ดีอย่างเงี้ยอันนั้นแหละสปอยไงคือทำดีแล้วก็ต้องให้เขาพึ่งตัวเองด้วยไม่ใช่ทำดีซะจนกระทั่งเขาขี้เกียจทำดีเองผมก็เป็นบ่อยนะครับคุณยายเวลาเลี้ยงลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเราก็ให้อะพอเรารักเราก็ให้อะพอวันไหนเราไม่ให้มันกลายเป็นว่าทำไมไม่ให้อะอะไรเงี้ยทำไมแบบทำอย่างเงี้ยทำไมพี่ไม่รักเราเหมือนแต่ก่อนแหมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ต้องรู้นะว่าพี่อยากให้นะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ให้ไม่ได้เพราะอะไรเขาก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องใช้เขาต้องเข้าใจคนให้ด้วยนะคุณยายว่าไม่ใช่คนที่ได้รับแล้วก็จะได้รับอย่างคือถ้าเราเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็จะได้กรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นการได้อย่างสม่ำเสมอมันก็มาจากการทำอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละค่ะครับเพราะว่าผลแห่งกรรมมันสะท้อนตรงอยู่แล้วครับโอ้โหเป็นปัญหาเรื่องรักมาแล้วคุณยายครับทำยังไงดีคะอยากถามว่ามีแฟนใหม่แล้วแต่ลืมแฟนเก่าไม่ได้เลยโอ้ตายแล้วซ้อนนี่กลับไฟเดย์โลก2ใบครับคุณยายครับแล้วจะให้ฉันตอบว่าไงอ่ะเขาบอกเขาลืมแฟนเก่าไม่ได้คุณยายทั้งนั้นมีความรักครั้งใหม่แล้วยังติดอยู่กับอดีตอยู่เลยลืมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาคนเก่ามาด้วยใช่ไหมแค่ลืมไม่ได้อาจจะติดอยู่ในใจติดอยู่ในใจอาจจะยังไม่ถึงขั้นมีโลก2ใบนะคุณยายนะคือจริงๆแล้วเราเปรียบเทียบไม่ได้คนเก่าคนใหม่ถ้าเรายังจบคนเก่าไม่ได้ระวังคนใหม่ก็จะชวดนะคือถ้ายังไม่ลืมอดีตต้องซื่อสัตย์นะต้องทีละคนนะโอ้เชื่อว่าโดนใจข้างหลังหลายคนเลยนะเนี่ยมีแบบว่าอาการชัดเจนว่าคือมันลืมเอางี้คุณยายถ้าเกิดว่าสมมติยังไม่ต้องมีแฟนใหม่นะฮะผมเชื่อว่ามีหลายคนเจอความรู้สึกนี้คือพอรักเขาแล้วมันไม่ได้สมหวังมันติดอยู่ในใจอ่ะใช่ไหมเวลาแบบทำอะไรก็นึกถึงรู้สึกเหมือนแบบเขายังอยู่กับเราตรงนี้เลยทั้งที่เขาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยมีแน่ๆหลายคนต้องเป็นอย่างนี้เอาเฉพาะในใจได้แต่ว่าอย่าบ่อยจนกระทั่งใจอ่อนแล้วก็เดินไปหากันอันนั้นไม่ได้คือถ้ามันยังมีเชื้ออยู่เนี่ยมันลุกได้เสมออ่ะครับเจอหน้านี่เชื่อว่าสปาร์คแน่นอนถูกไหมฮะแต่ทำยังไงอ่ะคุณยายจะตัดเขาออกจากใจอ่ะนี่โอ้โหอันนี้คลาสสิกมากเลยเปลี่ยนสถานะจากการเป็นคนที่เป็นคู่รักมาเป็นที่รักแบบประมาณเป็นเพื่อนอ่ะโอ้โหเป็นเพื่อนรักมันจะไม่เคลิ้มใช่ไหมครับคุณยายมันจะไม่ถามคุณยายเนี่ยนะพี่ก็อันนี้แบบผมเชื่อว่าหลายคนจะเป็นอ่ะคุณยายมันเป็นความทุกข์ในใจเหมือนกันอย่างนึงอ่ะฮะรู้สึกว่าใช่ไหมความรักมันเป็นความทุกข์จริงนะฮะไม่รักเป็นไม่เป็นทุกข์รักแบบเคลิ้มมาเป็นทุกข์รักอย่างมีปัญญาตัณหามาไม่ได้ก็แค่รักอย่างเคารพซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่แต่ถ้าความรักเป็นตัณหาปัญญาไม่มีแล้วอันนั้นน่ะเคลิ้มคือต้องรู้สึกว่ารักก็ต้องรักให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่รักเพื่อแบบอยากจะได้ไม่รักก็ต้องมีลิมิตนะคุณยายว่ามันรักพร้อมๆกันหลายคนมันไม่เหนื่อยหรือไงล่ะจ๊ะเหนื่อยไหมความรักต้องไม่มีความลับนะถ้าความรักมีความลับเหนื่อยโอ้นี่เหมือนเพลงยาย่าเลยครับคุณยายเหมือนเพลงยาย่าเลยครับคือต้องไม่มีความลับต่อกันนั่นแหละถูกไหมฮะอันนี้ก็อาจจะพอตอบได้บ้างนะครับแต่ชอบนะคำถามนี้คาเฟ่เดย์ดีฮะโอเคประเด็นความรักมาทีไรเดอะฮอตฮอตเชียวทำงานท่ามกลางคนที่ต้องการเป็นใหญ่แบบใช้วิธีไม่ดีเราต้องทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ห่างๆออกมาเถอะเพราะว่าคนที่ทำงานต้องการความเป็นใหญ่บนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องครับเขาต้องการความเป็นใหญ่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ว่าบนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องอันนี้น่าเกลียดครับอาจจะใช้วิธีการบังคับขู่เข็นอะไรเงี้ยหรือทุจริตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ออกมาให้ไกลจากคนพวกนี้คือเราก็อย่าไปร่วมวงที่จะต้องได้ในเศษเล็กน้อยแต่ในที่สุดแล้วมันทำให้เราหมองเศร้าครับ
คำถามต่อมาครับเขาถามว่าหลานอายุ10ขวบเป็นคนเก็บกดแล้วกลายเป็นคนชอบโกหกเพราะกลัวจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้อยากจะโกหกแต่ว่าเด็กกลัวเด็กจึงไม่พูดความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาไว้ใจเราในระดับหนึ่งเขาพูดอะไรถูกผิดเราฟังไว้ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริงก็อย่าซ้ำเติมปล่อยให้เขาเห็นว่าในที่สุดแล้วเวลาที่เขาพูดอะไรที่มันไม่จริงเราก็ไม่ไปให้ค่าราคากับสิ่งนั้นแล้วในเวลาที่เด็กค่อยๆโตขึ้นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านในของตัวเองเขาก็จะมีความอาจหารและไม่จำเป็นต้องโกหกเพื่อจะต้องได้อะไรครับทำอย่างไรดีเมื่อทำงานร่วมกับคนที่หมดไฟในการทำงานมีวิธีเติมไฟให้คนเหล่านี้อย่างไรทำงานให้สำเร็จด้วยดีและมีความสุขทุกฝ่ายก็ต้องให้กำลังใจให้การชื่นชมให้คุณค่าของความสำเร็จที่ทำงานเป็นทีมครับเขาเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆก็จริงแต่ถ้าขาดเขาแล้วความสำเร็จของทีมไม่มีต้องทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเขาค่ะครับมีครับโอ้เรื่องงานเยอะเลยครับโดนเพื่อนร่วมงานว่าไม่มีสามัญสำนึกเพราะไปร่วมกิจกรรมลูกที่โรงเรียนทำให้เขาต้องทำงานแทนเราพอเขาไม่ว่างเราก็ทำงานแทนเขาเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงเราแต่พอมีปัญหาก็วิ่งมาถามเราตลอดต้องทำใจมากต้องปรับใจมากพยายามแล้วค่ะบ่อยครั้งที่โกรธเขามากทำไงดีคะเขาคือใครครับเพื่อนร่วมงานฮะอ๋อเพื่อนร่วมงานคือประมาณว่าพอเรามีธุระจำเป็นต้องฝากงานกับเขาเพราะเราต้องไปทำกิจกรรมลูกเขาก็จะด่าว่าเราไม่มีสามัญสำนึกแต่พอเวลาเขาไม่ว่างเราก็ทำงานให้แต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพิงเราเลยก็แค่ทำความชัดเจนนะลูกเวลาที่เราไม่ว่างแล้วเขาต้องทำงานแทนเราก็ต้องขอบคุณนะเราก็ต้องมุทิตาคือชื่นชมในการเสียสละของเขาแต่พอมาถึงเราเนี่ยเวลาที่เราว่างแล้วเราก็บอกเขานะว่าอันเนี้ยเขาไม่ต้องเลยเราจะทำงานให้เพราะเรารู้สึกว่าเราทำได้และมีสำนึกที่ดีการสื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพี่เกลือครับเราเนี่ยนะทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะการสื่อสารเราบกพร่องเราเอาทิฏฐิของเราเนี่ยนะคะไปมองคนอื่นอย่างที่เราเชื่อว่าเขาเป็นอย่างที่เราเชื่อแต่จริงๆเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเชื่อจงมองเขาอย่างที่เขาเป็นอย่ามองเขาอย่างที่เราเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่อย่างบางทีเราเข้าใจว่าเขาต้องเข้าใจเราสิโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรกับใครเลย คือคิดว่าโอ้มันเป็นสามัญสำนึกเอ็นดูอ่ะพี่เกลือไม่พูดอะไรเลยใช่คนอื่นเขามารู้เขาไม่ใช่หมอดูนะหมอดูมันยังเดาเลยอ่ะเราจะชอบคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณยายปรากฏไม่เข้าใจซะอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันนะคนเรายังกินอะไรที่รสชาติไม่เหมือนกันเลยถูกยังแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะเราไม่ได้ถูกบังคับมาด้วยระบบของการบังคับอ่ะเราก็เติบโตมาจากความเขาเรียกอะไรฮะความพอใจในวิธีการที่หลากหลายนะคุณแม่อยากให้กำลังใจนะเพราะตระยะหลังเนี่ยมันซึมเยอะเวลาคุณแม่ออกไปรับแขกเดี๋ยววันนี้ทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็จะออกไปรับแขกนะไปนั่งดูแล้วคุณแม่รู้สึกว่าเวลาคนที่มันไม่เสถียรทางอารมณ์เนี่ยมันจะดิ่งลงไปยังไงแล้วเวลาคนที่มันมีความเสถียรทางอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ได้เสถียรทางเศรษฐกิจนะทางอารมณ์นะลูกน่าสงสารมากเลยนี่เหมาะกับคำถามต่อมาเลยครับคุณยายครับแม่ชีคะหนูป่วยเป็นโรคซึมเศร้าธรรมะจะช่วยหนูได้อย่างไรคะหนูจะตั้งรับกับโรคนี้อย่างไรช่วยชี้ทางสว่างด้วยค่ะกราบขอบพระคุณจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยพึ่งได้ไม่ว่าจะซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าแต่ถึงจะมีธรรมะก็ต้องรักษานะลูกใช่ต้องรักษานะที่รักยังต้องกินยานะถ้าเรากินยาแล้วเนี่ยเราต้องไม่หยุดยาเองนะคะไม่งั้นมันต้องไปสตาร์ทใหม่มันจะใช้เวลาใช้กำลังมากกว่าเก่าถึง 3-4 เท่าบางทีเราอาจจะต้องเปิดเผยสิ่งนี้กับคนที่เราไว้ใจแล้วเราก็ต้องศรัทธาว่าเราจะออกจากสิ่งนี้ได้เราต้องสามารถกลับมาอยู่ในโลกที่มันรู้ทันไหวใจตื่นได้มากขึ้นเราไม่ต้องพูดเรื่องหายหรือไม่หายแล้วแค่เรารู้ทันไหวตอนนี้เราดิ่งไปอีกแล้วเอาเรารู้ทันเราก็กลับไปจดจิตอยู่กับลมหายใจนะคะครับคืออยากให้กำลังใจว่ามันไม่ได้หายแบบจับคว่ำอะไรอย่างนี้หรอกมันต้องค่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวค่ะครับครอบครัวต้องเข้าใจครอบครัวอย่าคาดหวังอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เข้าใจครับอย่างผมไปถามแล้วเขาบอกเรื่องนี้มันคือเรื่องของเคมีในสมองซึ่งบางทีจิตเขาไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าเหมือนพอเคมีในสมองมันตกปั๊บมันก็จะทำให้จิตใจเขาเข้าสู่ความหดหู่
โดยที่เขาเองเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันดิ่งลงค่ะลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราหลายคนนะอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่กำลังดิ่งหรือกำลังนั้นน่ะคุณแม่ว่าการเปิดปัจจัยของเรากว้างๆก็คือการเยียวยาที่ดีการไม่มองเขาว่าแล้วเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยมันไปซ้ำเติมนะคะบาดแผลก็เอาเป็นว่าวันนี้ดีขึ้นใช่ไหมให้กำลังใจกันอย่าถามว่าวันนี้เป็นยังไงล่ะมันก็จะดิ่งลงไปวันนี้ดีขึ้นใช่ไหมก็อาจจะตอบแล้วช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคอยได้คือพยายามให้ความไว้วางใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ตรงนี้เราไม่ตัดสินและการไม่ตัดสินของเราเนี่ยจะทำให้เขาเกิดความไว้วางใจต้องทำให้เกิดความไว้วางใจที่สำคัญอย่าลืมทานยาด้วยนะฮะเพราะสำคัญนะครับขอให้คุณแม่พูดเรื่องการทำงานด้วยค่ะถ้าทำงานงานที่ทำหนักและเครียดมากแล้วเริ่มกระทบสุขภาพแย่ลงเรื่อยๆคือจริงๆคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแม้แต่วิธีการทำงานเรื่องงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดละมันอยู่ในลักษณะที่มันไม่เหมือนเดิมละนี่ถ้าเราเนี่ยยังทำงานแบบเดิมๆแล้วเราไม่หาองค์ความรู้ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบมีความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดความเศร้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่มีความร่าเริงที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะดีกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำไมฉันต้องเปลี่ยนแปลงจริงไหมลูกนั่นการทำงานที่พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมันจะคมขึ้นค่ะแม้กระทั่งคุณแม่นะคะสอนธรรมะคุณแม่ยังต้องปรับเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณแม่สอนผิดนะคะคุณแม่ต้องปรับวิธีการและเทคนิคเวลาคนมาเสถียรธรรมสถานจะเห็นว่าเสถียรธรรมสถานมีลุคของการทำงานธรรมะที่พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพ้นทุกข์เนี่ยแต่ในวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปทำอะไรคะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงไหมจริงไหมคะอ่ะคนรุ่นใหม่เข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันก็ยังเรียบง่ายอยู่นะคะมันไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายเลยแต่ว่ามันมีวิธีการที่บิดออกไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างที่ไม่เป็นทุกข์อ่ะครับชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงลูกฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการได้การเสียโลกกระทำแปดเป็นเรื่องปกติยิ่งตอนนี้คุณแม่ทำเสถียรมาแล้ว33ปีนะเสถียรเนี่ยคือทศวรรษที่4เนี่ยไปได้อีก3ปีนะคะปีนี้พรรษาที่39คุณแม่ต้องไปทำงานกับคนที่ไม่เคยเห็นวิธีทำงานในตอนแรกของคุณแม่เลยคุณแม่นี่เร็วมากเลยนะคะหลายคนบอกทำไมนอนน้อยแต่พลังเยอะเพราะว่าเป้าหมายมันชัดไงเราไปทำหุบเขาโพธิสัตว์เพื่ออะไรเพื่อฉุดช่วยนั่นประเด็นของเราก็คือเราทำได้กับการไม่มีความเหมือนกันเลยสักอย่างหนึ่งวิธีการทำงานของคนที่อยู่หลายรอบคุณแม่มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเป้าหมายคือการฉุดช่วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเราจึงมีความหลากหลายและยิ่งอยู่ในคือทุกคนรักคุณแม่เข้าใจครับคือไม่ใช่ทุกคนทั้งหมดนะแต่คนที่อยู่ใกล้คุณแม่อยู่ใกล้คุณแม่เพราะรักคุณแม่ฉะนั้นเรามองว่าทุกคนรักคุณแม่เอาความรักที่ทุกคนรักคุณแม่เนี่ยออกไปให้เขารักชีวิตเขาให้เขาทำงานไปไม่ทุกไปให้เขาทำงานไปไม่ตกนรกไปให้เขาทำงานไปอย่างจิตที่คิดจะให้ที่เบาขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะไหนๆก็เข้ามาจนถึงช่วงนี้แล้วลูกศิษย์หลายคนเนี่ยกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งแหละเพราะเสถียรเนี่ยบวชคนมากมายช่วยคนมาโอ้เยอะแยะไม่ได้จำเลยนะคะก็หลายคนก็รู้ว่าพรรษาเนี่ยเป็นพรรษาที่39ทุกคนก็มากตัญญูมาเสนอตัวใครทำอะไรได้ใครอยู่ไกลก็ส่งความพร้อมมานะคะค่ะก็มากันเพราะยิ่งรู้ว่าคุณแม่จะสร้างคือจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นดำริของคุณแม่หรอกลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยแหละคิดว่าถ้าคุณแม่ตายไปอะไรจะยังอยู่เขาก็ดำริที่จะนำคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยมาให้มันมีความยั่งยืนไม่ติดอยู่กับตัวคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็ส่งความช่วยเหลือฉะนั้นใครที่ส่งความช่วยเหลือมาในรูปแบบอะไรก็ตามที่จะมาช่วยกันสร้างพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งจะไปมีหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันมีแผ่นดินที่มันมากขึ้นเราทำความสุขอย่างต้องบอกว่าเป็นความสุขซึ่งมั่นคงและยั่งยืนมันต้องสุขจากภายในมันต้องมาจากอินเนอร์นะเราก็อยากให้ทุกคนลองใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็หลายคนกลับบ้านก็มารับเนี่ยค่ะดอกบัวที่รองรับพระโพธิสัตว์องค์นี้ซึ่งอันเนี้ยลูกศิษย์ก็เริ่มเมื่อเช้านี้มีคนมานะคะทำผ้าป่า
ก็ทำ 3,330 กองนี่คุณแม่ไม่ได้คิดลูกศิษย์เขาคิดก็ใครที่ทำพระป่าก็มารับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันที่จะมาทอดพระป่าในวันที่อาสาฬหบูชาคือการเข้าสู่พรรษาที่39คือวันที่16เป็นวันที่นัดหมายกันก็คุณยายก็ส่งภาพให้ดูก่อนอันนี้ลูกศิษย์ทำให้นะครับอันนี้เขาสั่งมาเขาทำให้หาหนุ่มกระอามเขาทำส่วนอันนี้คุณแม่ก็สั่งอยากให้พระโพธิสัตว์มีดอกบัวรองที่พระบาทแล้วว่าเธอจงทำงานอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากยังไงก็จะทำมือข้างเนี้ยให้พรทุกวันยากยังไงก็จะทำไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะเพราะมันมีปัญญาคือมือข้างซ้ายที่เสมอไหลและไม่กำดอกบัวคือไม่ยึดติดฉะนั้นลูกศิษย์ทุกคนก็กลับบ้านมารับสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาทยอยมาทอดพระป่าเอาไปไหนเอาไปทำเรื่องสวัสดิการในการทำให้ธรรมาสมเนี่ยหายใจได้เองค่าน้ำค่าไฟค่าลิฟต์ค่าหม้อไฟอะไรที่เราต้องทำในเฟสสุดท้ายนะคะซึ่งพี่แจ้วพี่ยุพินเจ้าของ MK ก็มาเริ่มต้นแล้วก็บอกกับคุณยายว่าถ้ามันจะเสร็จยังไงถ้าไม่พอให้บอกแจ้วแต่คุณแม่ว่าทุกคนต้องเฉลี่ยเกียร์กันไปแล้วก็เลยมีของที่ระลึกก็ยกให้เลยเพราะวันนี้มีคนมาแล้วไม่ทราบกลับไปหรือยังที่ถวายพระป่าหนึ่งกองช่วยมารับหน่อยนะคะอ๋อจ้ะมีคนบอกทำไปแล้วมีคำถามเลยนะคุณแม่ครับอยากถามว่าหนูมาปฏิบัติธรรมแต่หนูไม่รู้ว่ามาทำไมแต่ใจหนูบอกให้มาแปลว่าหนูต้องการอะไรเพื่อให้รู้ว่าหนูมาทำไมที่รักที่รักมาน่ะดีแล้วลูกมามามากินข้าวสองมื้อยายเลี้ยงนะมานอนมานอนยายกรอบนะฮะจะได้ไม่ฝันร้ายแล้วเดี๋ยวจะสอนเรื่องที่จะต้องรู้จากรายการนี้จบเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรประเด็นเดียวเลยเราปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวความทุกข์เลยลูกทุกข์มีไว้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นมาเพื่อพ้นทุกข์นั่นแหละปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อทำนิพพานให้แจ้งจะชัดเจนไหมนิพพานก็คือเย็นอะพ้นทุกข์อะจ้ะก็มายังไงให้มาก่อนนะฮะถ้าใจบอกให้มามาก่อนเลยเดี๋ยวมาหาคำตอบในนี้ได้นะฮะเป็นคนลังเลตัดสินใจอะไรยากมากไม่เชื่ออะไรในตัวเองเลยจนไม่เห็นค่าของตัวเองเป็นซึมเศร้าไปเลยค่ะตอนนี้คงต้องอาศัยคนอื่นช่วยตัดสินตลอดเลยแก้ไงดีไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยคุณยายลังเลไอ้โมหะเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันเลื่อยเปื่อยปฏิเสธความรับผิดชอบมันเหมือนเราไม่รักตัวเองครับที่จริงเราก็เป็นสิ่งที่ถูกเขายืมมาเพียงชั่วคู่แต่เราต้องรักสิ่งที่เราได้เขายืมมาแล้วไม่ติดหนี้แล้วก็ต้องคืนเขามันไม่มีตัวตนของเราจริงๆแต่เรามีการกระทำของเราที่เราใช้ช่วงเวลาเนี้ยอย่างประเสริฐที่สุดครับแต่ที่พอขาดความเชื่อมั่นครับคุณยายพอขาดความเชื่อมั่นนี่มันจะลวนไปทุกอย่างเลยครับพอจะทำอะไรก็จะเริ่มไม่กล้าจะเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องตัดสินใจผิดแน่ๆต้องไปปรึกษาคนอื่นก็คือเรียกง่ายๆคือยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลาอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ทำไมต้องไปให้คนอื่นโค้ชชีวิตของเราเนาะทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราควรจะต้องสร้างสำนึกและจิตวิญญาณของเราก็ไม่เป็นไรลูกถ้าใครยังงงอยู่ลองมาหาความสำเร็จด้วยกันสักเรื่องสองเรื่องในเสถียรธรรมสถานนะไปอยู่ป่าด้วยกันไปดูต้นไม้ดูต้นไม้ในเสถียรเนี่ยคนไม่เอาทั้งสิ้นเลยคราวนี้ปลูกป่าต้องซื้อหมดเลยต้นไม้มีราคาหมดเลยซื้อเป็นล้านแล้วสมัยก่อนคนไม่เอาทั้งนั้นเลยในเสถียรเนี่ยคนไม่เอาทั้งนั้นเลยป่าที่ปลูกจากสิ่งที่มันไม่เคยยืนยอมตายเลยเนี่ยโอ้โหมันให้ร่มเงากับโลกเนี่ยที่นู่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบต้องมาลงทุนด้วยกันไปไม่เชื่อมั่นอยู่อย่าไปอยู่กับคนที่ทำให้เรายิ่งหดหู่ใจไม่เชื่อมั่นมาอยู่กับคนที่มีความสำเร็จที่จะพาเราไปถึงความสำเร็จค่ะเขาบอกว่ามีคำถามบอกว่าอยากชักชวนวัยรุ่นมาเข้ามาปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าเอ่ยปากชวนแล้วไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยไม่เป็นไรที่นี่วัยรุ่นที่เข้ามามาเองไม่ต้องชวนเลยแล้วว่ามาอย่างมีสำนึกด้วย ISV Club เนี่ยมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเดี๋ยวนี้เป็น teenager แล้วจนเป็นวอลันเทียร์ของโลกไปแล้วลองมามีสังคมเหล่านี้กับเขาดูไหมคะคนที่ไม่มีธรรมะก็จะเอาค่ะ
เราหมดเวลาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงนั้นพี่เกลืออยากจะสรุปอะไรไหมคะอ๋ออย่างเมื่อกี้ฮะเหมือนอย่างลูกผมเนี้ยฮะก็มาชอบมาเสถียรสายฟ้าฮะนี่ไงสาเหตุที่มามาอย่างเดียวฮะหนูชอบมาเล่นที่นี่เพกาวเนี่ยมีทรายมีอะไรเพกาวนั่นไงเขากำลังจะขึ้นเพกาวซึ่งพ่อแม่ก็มาถักนั่นคุณยายก็เห็นแล้วเขาลากกันมาแล้วซึ่งก็ยินดีว่าถ้าลูกคิดว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเป็นสนามเด็กเล่นเราไม่จะเป็นต้องบอกเขาไม่ได้นะมาเพื่อเรียนธรรมะโอ้โหหนักเลยเล่นนะเป็นธรรมะที่สุดเลยตอนที่เด็กเล่นทรายดีกว่าตอนที่เด็กนั่งหลับตาเพราะเด็กหลับตาได้ไม่ถึง5นาทีเด็กเล่นทรายได้ทีนึง2ชั่วโมงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปดูสิแล้วมันก็เห็นความจริงของความเป็นอนิจจังสร้างมาพังเอ้าสร้างมาพังสร้างใหม่พังอีกมันก็ยอมรับการพังได้ใช่ไหมทำไมเด็กเล่นทรายยอมรับการพังของทรายได้เพราะทรายมันเป็นวัสดุที่พังง่ายจริงไหมมันก็ประคองขึ้นประคองขึ้นประคองขึ้นการเล่นทรายเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมคือการยอมรับความจริงที่ไม่มีอะไรมันเสถียรเลยอ่ะปั้นขึ้นมาเดี๋ยวนะล้มปั้นขึ้นมาเดี๋ยวล้มแต่ในที่สุดมันก็ต้องหาวิธีการเอาน้ำมาหยอดแล้วปั้นให้มันยาวขึ้นอะไรก็ว่าไปนั่นก็เมื่อกี้นี่เห็นเขาถ่ายเรื่องเพกาวมาแล้ววันนี้นะคะใครแข็งแรงดีอยากช่วยยกเพกาวเด็กชอบมากเวลาเข้าไปอยู่ในเพกาวเหมือนเข้าไปอยู่ในท้องอีกครั้งหนึ่งมันปลอดภัยค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะสำหรับคนที่นะคะใครที่เก็บสตางค์วันละ10บาทเขียนชื่อแม่ตัวเองไว้วันนี้นะคะหลายคนก็มารับดอกบัวนี้เขียนชื่อแม่ชื่อโพธิสัตว์องค์แรกของเราแม่พ่ออันนี้ก็จะไว้ที่พระเจดีย์อันเนี้ยทำให้ธรรมสมได้ตึกมา2หลังนอนก็อยู่ทุกที่ต่อนอนก็อยู่เนี่ยค่ะนอนกันทุกห้องเนี่ยค่ะจากสตังของการไม่ทิ้งขว้างไม่ทิ้งขยะแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ถ้ามี10คนก็คนละบาทเดียวเองนะคะรับดอกบัวนี้กลับไปสำหรับคนที่ทอดผ้าป่า 3,900 ที่เขาจะมาทำเรื่องลิฟต์เรื่องไฟนะคะอันนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องสะสมแต่อันนี้เป็นเรื่องที่คนมาร่วมบุญเพื่อนี้เขาเร่งที่จะทำคุณแม่ก็ประกาศให้ทราบเพื่อยกย่องคนที่บริจาคสิ่งที่คุณแม่ให้นี่ก็มีคนบริจาคให้คุณแม่นี่ก็มีคนบริจาคให้คุณแม่ฉะนั้นความรักที่มีคนให้คุณแม่คุณแม่ก็ส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนธรรมาสมเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับคนทุกคนเป็นการเสียสละของคนทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของที่ทุกคนแชร์แคร์และเรสเปคคุณแม่จึงรู้สึกอนุโมทนาขอบคุณมากเลยในพรรษาที่39เนี่ยถ้าไม่มีคุณแม่ก็ไม่ต้องร้องไห้เลยคือตอนนี้มันมีอยู่คุณแม่ก็จะแข็งแรงนะคะพอหมอตรวจเมื่อวานนี้คุณแม่ยิ้มน่ารักมากเลยคุณหมอจรุวรรณคุณแม่บอกคุณหมอคนเดียวนะที่สั่งคุณแม่ได้ให้มาเนี่ยเพราะจริงๆแล้วคุณแม่ก็หายแล้วไงไม่อยากไปต้องมาค่ะต้องมาตรวจทุก2เดือน3เดือนสิงหาก็ต้องไปเช็คอัพอีกแต่มันนอนแอคทีฟอ่ะสาธุให้กับคุณหมอนะคะที่ศิริราชดูแลคุณแม่อย่างดีงั้นเราก็หุ้ยทำงานกันต่อไปอย่างคนที่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติเลยค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเด็กๆอย่าเป็นคนที่ไม่รักร่างกายหลังเงาคอหักไม่ได้ลูกเราจะต้องใส่แว่นกันมากขึ้นนะคะประสาทคอตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่หายใจเข้าลึกๆสักครั้งหนึ่งทางจมูกนะลูกเก็บออกซิเจนอั้นลมหายใจไว้1 2 3คืนลมหายใจทางปากยาวๆจนหมดแล้วเรากลับไปหายใจปกติเหมือนเราได้ปลดปล่อยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวสักครั้งหนึ่งที่หายใจเข้าลึกออกยาวถ้าใครยังต้องการอีกก็ทำไปอีกสัก 2-3 ครั้งก็ได้แล้วกลับสู่ลมหายใจปกติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรา
เมื่อเราเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐประเสริฐที่สุดคือ here and now ที่รู้กายรู้ใจนี่แหละให้เราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตเจริญเมตตาให้กับชีวิตเมตตาภาวนาคือการมีชีวิตที่รักชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธกรุณาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์